ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบสมีลิปสติกสีแดงนี่1แท่งนะคะบวกกับมีมาม่าเผ็ดเกาหลี1ซองทีนี้เนี่ยเบสก็นั่งคิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอะไรดีนะคะปรากฏว่าเบสก็ปิ้งไอเดียขึ้นมานะคะโดยการแบบเอามา mix กันโดยการที่เบสเนี่ยจะกินบะหมี่เผ็ดเกาหลีไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยแต่รีวิวของเบสเนี่ยจะรีวิวธรรมดาได้ยังไงล่ะคะบะหมี่เผ็ดเกาหลีเผ็ดซะขนาดนี้ก็ต้องมาในแนวของนางร้ายนะคะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยใครได้ดูรีวิวสุดโหดของเบสไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับมาดนางร้ายของเบสวันนี้จะได้เจอกันทั้งคลิปเลยนะคะดูว่าเบสจะสามารถทำได้ไหมแค่กินบะหมี่เผ็ดก็ว่าโหดแล้วนะแล้วก็แถมการรีวิวนางร้ายก็ว่าโหดแล้วนะนี่แบบจะต้องมามิกซ์กันเนี่ยจะรอดไหมแต่ก่อนอื่นนะคะเบสต้องขอตัวลงไปทำบะหมี่เผ็ดข้างล่างก่อนเลยค่ะของที่จะมารีวิวในครั้งนี้อะหรอเลือก Toy Story Collection มาไม่รู้จักก็ไปเสิร์ชเว็บเอานะขี้เกียจอธิบายน่ารำคาญอ๋อลืมบอกไปแล้วก็คำหยาบไปเยอะหน่อยนะใครทนไม่ได้ก็ออกไปซะไม่ต้องหน้าด้านดูต่อนะรำคาญอีพวกแบบคอมเมนต์ใต้คลิปด่าคนอื่นเขาอะก็สารแน่มาดูคลิปเขาเองนี่จะเสือกคอมเมนต์อีกโอ๊ยตายละเสลอมากเลยรู้ปะเฮ้ยน่ารำคาญอีพวกเนี้ยนะเห็นแล้วแบบอยากตบว่ะแน่จริงอะมึงก็อยากล่ะรับหลังสิมึงก็มาด่ากูต่อหน้าสิมึงก็จะรู้ว่ากูเป็นคนยังไงดูเส้นมันสิดูเส้นมันสิแล้วดูปากกูก็แดงแล้วกูต้องมานั่งแดกอันนี้ไปรีวิวไปทรมานชิบหายเลยอ่ะมีกุ้งเลยนะสำหรับชิ้นแรกที่กูจะมารีวิวนะปากกาบัสไลเยียตัวนี้นะสมัยก่อนอ่ะเขาอยู่ที่เดอะคริสตัลราชพฤกษ์แต่ตอนนี้นะร้านเขาหายไปแล้วชื่อร้านเลยต้นข่าวเนี่ยไม่เข้าใจเลยทำไมต้องหายไปวะลูกค้าอยากจะซื้อแล้วก็หายไปแบบนี้เหรอหงุดหงิดมากเลยอ่ะอันนี้ซื้อมา450บาทก็พอกดอะนะไอตัวบัสไลเยียมก็ขยับปากแบบเนี้ยเหนื่อยใจจริงๆเลยไปนะมาจากคริสตัลราชพฤกษ์เหมือนกันแต่เหมือนจะคนละร้านอันนี้เนี่ยมาจากร้านข้างล่างอะที่เป็นเหมือนร้านแบบจัดกิจกรรมอะกูไม่แน่ใจว่าแบบยังไงนะโอ้ยอีดอกเผ็ดชิบหายเลยตัวเนี้ยนะเป็นปากกาแบบว่าถอดออกมาแล้วรถมันก็จะออกมาแล่นได้ตัวเนี้ยไม่เป็นเหมือนรถของเล่นนะกูก็ไม่เข้าใจว่าตอนกูซื้อกูคิดอะไรอยู่นะรู้แค่ว่าแบบอยากได้ก็เลยซื้อมาเลยตัวนี้ราคาแม่งโคตรแพงอ่ะ490บาทแพงเอาล่อหรือไงก็ไม่รู้เนาะหงุดหงิดอ่ะแบบของ import แล้วไงหรอ made in China หรือเปล่าแล้วแบบเข้ามาในไทยแลนด์เออทำไมต้องแพงขนาดนั้นน่ะอันนี้เป็นวูดดี้อ่ะนะมันมีตัวอื่นด้วยแหละแต่กูไม่ชอบกูเลยซื้อตัวนี้มาเคปะหักกินแบบหนึ่งได้ปะรู้สึกแบบหิวมากเลยตอนเนี้ยสมองแบบพร้อมเรื่องกินอย่างเดียวอ่ะไม่พร้อมการรีวิวอ่ะลิปสติกเลยอีกไม่สวยเลยเชนต่อไปนะวูดดี้ขี่ม้าตัวเนี้ยนะมันเคยออกมาพร้อมกับมิกกี้ขี่จินนี่แล้วก็มินนี่ขี่ม้าครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะกูไม่ได้ซื้อมาว่ะเพราะกูรู้สึกว่ามันไม่สวยไปมากูเสือกอยากได้กูก็เลยแบบว่าสั่งออนไลน์มาแล้วเขาก็เลยมาส่งที่บ้านเป็นของโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ทแท่งเนี้ย550
แพงชิบหายเลยแต่กูก็รู้สึกว่าเพื่อความสุขทางใจอ่ะกูซื้อมาดีกว่าว่าแต่ว่าเงินก็เงินกูนะใครที่แบบว่าไม่ได้ออกเงินให้กูอ่ะไม่ต้องหนักหัวนะไอ้พวกคอมเมนต์บอกว่าซื้อไปได้ไงแพงก็แพงโทษทีนะตังก็ตังกูไม่ได้ไปขอพ่อแม่ใครซื้อปะตัวนี้เวลากดนะมันก็จะขี่ไปมาเนี่ยบนม้าแบบนี้งานน่ะก็แค่วูดดี้ขี่ม้าไม่เห็นมีอะไรแบบหน้าแบบจะเซอร์ไพรส์อะไรเลยรู้สึกเป็นงั้นๆน่ะแต่แบบซื้อมาทำไมเออต่อไปนะถ้าใครเคยดู Toy Story อ่ะน่าจะรู้จักตัวละครตัวนึงนะที่แบบมันเป็นตัวตุ๊กตาในตู้กระจกแล้วก็จะมีแบบทิกคีบอะไรแบบนี้มันคือตัวเนี้ย Little Green Man มันก็คือเอเลี่ยนนั่นแหละแต่กูรู้สึกว่ากูชอบมันนะเพราะว่าแบบหน้าตามันแบบกวนส้นตีนดีอะมึงลองดูหน้าตามันดิเห็นหน้าแบบนี้นะโอ้โหกวนตีนมากอันนี้เนี่ยกูซื้อมาจากญี่ปุ่นตอนกูไปญี่ปุ่นครั้งนั้นเนี่ยกูก็แบบเดินไปแล้วกูก็เห็นกูเลยสอยมาจริงๆเป็นคนชอบปากกาหัวโตมากเลยนะถ้ามึงไม่ทราบเนี่ยกูแบบไม่ได้ถนัดแย่งหัวชาวบ้านอย่างเดียวนะกูถนัดเรื่องการซื้อปากกาหัวโตมากเลยเวลากดมันก็จะบายบายแบบนี้ใช่ปะไม่ได้หลุดนะกูแค่สำลักเฉยๆกินนมแป๊บมาต่อที่ลอตโซ่นะลอตโซ่เป็นตัวละครที่กูไม่ได้ชอบหรอกแต่กูซื้อมาเพราะว่ากูเห็นว่ากูยังไม่เคยมีอันนี้เนี่ยกูซื้อมาจากร้านเกฟสยามอ่ะเวลากดนะลอตโซ่มันก็จะขยับแบบเนี้ยเอ็นตัวไปมาเอ็นตัวไปมาแบบเนี้ยสาวของ Toy Story น่าจะชอบแหละแบบสะสมให้มันครบอะไรประมาณเนี้ยนะพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะว่าแบบว่าทำไมต้องมาดินเนอร์คนเดียวในแบบเนี้ยแทนที่แบบจะได้ไปดินเนอร์กับพระองค์พระเอกแบบในภัตตาคารหรูๆต้องมานั่งกินมาม่าเกาหลีโอ๊ยชีวิตแบบอนาถมากเลยรู้ปะเจสซี่คือใครอ่ะเจสซี่ก็คือคาวบอยหญิงในเรื่อง Toy Story รุ่นสะพกภาค2ประมาณเหมือนกับว่ามีคนน่ะจะต้องจะเอาขายแบบขายพวกเจสซี่อ่ะแล้วก็คู่กับวูดดี้อะไรแบบนี้ให้มันได้ราคาสูงๆอ่ะแล้วคือเหมือนแบบเขาก็เหมือนจะเป็นในประวัติอ่ะเหมือนแบบว่าตัวเจสซี่เนี่ยจะเป็นของแม่ของแอนดี้มาก่อนประมาณนี้นะกูไม่แน่ใจถ้ามึงอยากรู้มึงก็ไปเซิร์ชเน็ตเอาละกันกูไม่ได้แบบเชี่ยวชาญอะไรพวกนี้หรอกตัวเจสซี่เนี่ยนะอันนี้เนี่ยจริงๆเขาขายเป็นเซตแต่ว่ากูแบบไม่ได้มีตังค์พอที่ซื้อเป็นเซตกูเลยซื้อเจสซี่มาตัวเดียวอันนี้ซื้อจากร้านเกมนะ220 บาทโอ๊ยมันจะเผ็ดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแสดงเฉยๆจริงๆแล้วเนี่ยรสชาติซอฟๆมากเลยอ่ะแบบไม่ได้เผ็ดอะไรเลยนะดอกลิปสติกก็ติดปากแม่งชิ้นสุดท้ายแล้วมึงอดทนดูกูหน่อยนะอดทนไม่ไหวก็ออกไปนะต้องเสนอหน้าอยู่ต่ออันต่อไปนะวูดดี้กับบัสเป็นชุดช้อนส้มกูไม่ได้เผ็ดเลยกูแค่แบบว่าแบบรู้สึกเจ็บคอแบบเนี้ยต้องกลืนน้ำลายนิดนึงจริงๆคือแบบรักษามาดีๆมากไม่เคยเผ็ดเลยอะไรพวกเนี้ยแบบธรรมดามากวูดดี้กับบัสเนี่ยมาจากฮ่องกงสนามบินฮ่องกงอ่ะมีช็อปดิสนีย์แลนด์ขายนะถ้ามึงไปเที่ยวฮ่องกงอะไรพวกเนี้ยมันก็สอยกลับมาเหอะเพราะว่ามันแบบไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่สำเพ็งอ่ะมึงที่แบบว่าไปได้บ่อยอ่ะมันคือฮ่องกงอ่ะมึงเก็ทป้าคือฮ่องกงอ่ะเออแล้วกูจะอธิบายให้มันยุ่งยากทำไมเสียเวลามากเลยอะช้อนซ่อมคู่นี้นะกูซื้อมาราคากูจำไม่ค่อยได้ประมาณ 3-400 นี่แหละก็แบบมันก็อยู่คู่กันนะกูก็อยากได้กูเลยซื้อมาธรรมดาเท่านั้นแหละก็เป็นชิ้นสุดท้ายของคอลเลกชันนี้
โอ๊ยแดกต่อแป๊บกูรู้สึกว่าแบบมันเผ็ดน้อยไปปะมันน่าจะทำแบบเผ็ดเยอะกว่านี้หน่อยปะที่รู้สึกได้อ่ะเฮ้ยมึงก่อนที่กูจะไปกูเมียจะเมานี่กูหงุดหงิดมากเลยนะเรื่องขายของเนี่ยเดี๋ยวของเนี่ยจะมีมาลงอีกนะล็อตที่3ก็ใกล้ไม่กี่วันเนี่ยแหละเอาจริงๆก็อยากจะอัพวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าแบบกลัวว่าเวลามันนานเกินไปใช่ปะครั้งที่แล้วว่ากูแบ็คลิสต์ไปแล้วนะเนี่ยจะโอนเงินกันมาอีกอ่ะแล้วพอกูบอกแบ็คลิสต์นะโอ้โหมาด่ากูตอบค่ะกูทำอะไรผิดก็กูต้องให้ของคนอื่นที่เขาพร้อมโอนปะหงุดหงิดมากเลยอ่ะนี่มาม่าเผ็ดอ่ะกูทำมาครึ่งซองนะให้กูแดกทั้งซองนะกูตายห่าพอดีอ่ะมองกูแบบเนี้ยมึงอิจฉาใช่ไหมที่กูได้แดกมาม่าเผ็ดอ่ะอีพวกขี้อิจฉากูบอกไว้เลยนะมึงของแบบนี้นะไม่มีบุญนะไม่ได้แดกหรอกอีเฮียเปลือกกุ้งโอ๊ยทำเหี้ยอะไรเนี่ยแม่งใส่เปลือกกุ้งมันทำเหี้ยอะไรไม่รู้มึงซอฟมากเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกเผ็ดอะไรเลยรู้ป่ะใครบอกกูว่าไม่เผ็ดแล้วแดกนมทำไมกูไม่ได้เผ็ดกูแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวท้องกูมันจะเป็นแผลไงกูต้องแดกนมเข้าไปกูรู้นะว่ามึงคิดว่าถ้ากูไม่เผ็ดกูจะกินนมทำไมอีกอย่างนึงนะปากก็ปากกูกระเพาะก็กระเพาะกูไม่ใช่ปากมึงไม่ต้องเสือกเข้าใจปะรสชาติแบบซอฟมากเลยนี่แบบยกสดได้เลยนะแบบถ้วยนี้นะเบาๆขึ้นซองไม่เผ็ดเลยประทับซอฟมากอ๋อสำหรับ Toy Story Collection นะสนใจชิ้นไหนก็ถามกูรับหลังละกันนะตอนนี้กูไม่ว่างตอบพอดีว่าแบบกูต้องไปทำแอคทิวิตี้อื่นนะอย่างเช่นแบบเข้าสปาอะไรแบบนี้หรือว่าแบบกูต้องไปเวิร์กเอาท์บ้างแล้วเพราะรู้สึกว่ากูแดกเยอะไปนิดนึงนะไปล้างปากแป๊บเดี๋ยวกลับมาน้ำหมดแล้วเผ็ดมากเลยอ่ะแบบเบสอะพยายามจะแบบว่าคลีปอารมณ์สุดฤทธิ์แล้วอะไม่ให้มันหลุดแต่มีหลุดไปนิดนึงนะเราก็แบบสำลักเราต้องแบบตัดเทปออกนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขออภัยสำหรับคำหยาบที่เบสสะบดออกมาแล้วก็รวมถึงแบบอารมณ์ที่ดูแบบว่าโหดๆนิดนึงนะพอดีว่าเราก็ต้องสวมบทเป็นนางร้ายนะคะแต่คลิปนี้หวังว่ามันจะไม่น่าเบื่อเกินไปนะเพราะมันยาวกว่าคลิปที่แล้วอีกนะคะก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะสำหรับนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ